ขณะที่ท่านผู้ชมเมื่อวานนี้มีความคืบหน้าที่น่าสนใจก็คือท่านผบตรคนใหม่พลเอกต่อศักดิ์สุขวิมลมีรายงานนะครับว่าได้สั่งให้โรงพยาบาลตำรวจแรงงานกรณีคุณทักษิณชินวัตรหลังจากถูกสังคมตั้งคำถามว่าป่วยจริงหรือไม่ประการใดเสริมเนื่องมาจากกรณีถูกส่งตัวจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพมารักษาการป่วยโรงพยาบาลตำรวจตั้งแต่23สิงหาคมโดยเป็นการรักษาตัวนอกเรือนจำภายใต้การควบคุมของกรมราชทัณฑ์ที่ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจล่าสุดก็ยังปรากฏภาพเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาคุณทักษิณนอนมาบนรถนอนนะคะถูกเข็นลงมาเพื่อทำ CT scan กับ MRI ก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กันว่าเป็นการจะขอต่อเวลารักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจต่อหรือไม่เพราะว่าใกล้จะครบ60วันวันที่20ตุลานี้พลเวกต่อศักดิ์เมื่อวานนี้บอกว่ายังไงบอกว่าคือไม่ได้ดูเรื่องนี้มาตั้งแต่ต้นแล้วท่านก็บอกว่าตัวท่านเพิ่งจะมารับตำแหน่งผบตร.ท่านจึงได้สั่งให้โรงพยาบาลตำรวจรายงานเรื่องนี้ให้ทราบแล้วแต่เบื้องต้นก็คือคุณทักษิณอยู่ในการดูแลของกรมราชทัณฑ์พี่เนี่ยไม่ได้ดูมาตั้งแต่ต้นต้องพี่พูดตรงๆนะครับพี่ก็ให้รายงานขึ้นมาเพราะเป็นการดูแลของกรมราชทัณฑ์ขอความร่วมมือประสานงานมาที่กรมตำรวจเพราะว่าพื้นตำรวจจะดูแลเรื่องความปลอดภัยให้เท่านั้นแต่เรื่องการกระบวนการต่างๆเนี่ยพี่ไม่ได้จับมาทั้งตัวอันนี้เดี๋ยวพี่ขอดูข้อมูลแล้วเดี๋ยววันหลังพี่มาให้ข้อมูลมานะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราตามดูกันต่อไป